ครับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมมาแล้วครับผมโอชานิมานะครับ EP 2นะครับผมช่วงนี้ต่อเสามันเดินมาครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูการต่อเสานะครับผมวันนี้ก็จะให้ดูนะครับทีมงานครับกำลังต่อเสานะครับขึ้นอีก12เมตรนะครับทั้งหมดตอนนี้ได้แล้วครับ18เมตรนะครับก็เหลืออีกประมาณ2เมตรกว่านะครับเดี๋ยวจะพาไปรับชมเลยนะครับผมนี่นะครับวิธีการต่อเสานะครับกำลังเสาลอกอยู่นะครับนี่นะครับเสาลอกนะครับผมนี่นี่ขึ้นมาแล้วนะครับอินทรีย์สอนนะครับนี่นี่ท่อนนี้นะครับกำลังเราขึ้นมานะครับตอนนี้กำลังเสาลอกนะครับผมเมื่อวานก็ได้ไปนะครับ2ต้นนะครับขึ้นยันนู่นนะครับขึ้นทะลุหลังคาดาดฟ้าแล้วนะครับเหลืออีกประมาณ2เมตร50นะครับเราจะได้ต่ออีก2เมตร50นะครับทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ21เมตรนะครับผม21เมตรกว่าๆนะครับเราก็ต่อกันนะครับ2ต้นนะครับทั้งหมดจะมี6ต้นนะครับต้นนี้โครงริบนะครับต้นนู้นก็เป็นบันไดหนีไฟนะครับตรงนู้นก็จะรับบันไดหนีไฟนะครับตอนนี้ก็พนักงานแล้วก็สาวขึ้นมานะครับดูนะครับสาวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนี่รอบตัวที่3นะครับก็เจาะแล้วนะครับนี่รอบที่3นะครับนี่เจาะมาแล้วครับเดี๋ยวก็สาวขึ้นมาเดี๋ยวใช้รอบตัวที่3เกี่ยวนะครับเดี๋ยวก็จะได้วิ่งขึ้นอีกนะครับผมต่อพนักงานแล้วก็ดูคนหล่อนะครับนะครับสาวเข้าไปครับคนหล่อสาวเข้าไปนี่นะครับทีมงานโอชานิได้ครับการต่อเสานะครับก็พามาชมการทำงานนะครับรับชมการทำงานโอชานินะครับผมตะวันก็เอาหน้างานนี่นะครับเป็นลงในคลิปนะครับผมแล้วก็ทำให้เพื่อนๆดูนะครับวิธีการต่อเสานะครับการทำงานนะครับต้องระมัดระวังด้วยนะครับนะไม่ใช่ว่าทำยังไงก็ได้นะครับต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงนะครับเพราะว่างานเป็นงานที่ค่อนข้างจะยากพอสมควรนะครับมันถ้ามีรถเครนรถอะไรเข้ามาช่วยมันก็แป๊บเดียวนะครับตรงนี้เราต้องใช้ลอกนะครับใช้ลอกโซ่อย่างเดียวนะครับถ้าเป็นลอกไฟฟ้าเวลามันกดขึ้นกดลงแล้วมันจะไม่คงที่นะครับเวลาเราจะต่อเสาแล้วก็ค่อยกระตุกค่อยไอ้นี่ได้นะครับลอกโซ่จะดีกว่านะครับการทำงานในพื้นที่แคบนะครับนี่นะครับลอกตัวนี้ก็พอตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บจับไปน้ำแน่จับไปน้ำแน่ข้างล่างนะนะครับเริ่มขึ้นมาแล้วครับนี่ครับท่อนนี้กับท่อนนี้ก็กำลังจะเสมอกันแล้วนะครับใกล้เคียงกันนะครับเดี๋ยวก็นี่ครับ6เมตรนะครับขึ้นไปอีก6เมตรนะครับเพื่อที่จะมาต่อกับหัวนี้นะครับท่อนนี้เราก็จะต่อกับหัวนี้นะครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆครับเสาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ขึ้นมาก็น่าจะขึ้นมาก็ใช้เวลาต้นนึงก็จะประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับกับการต่อนะครับก็ประมาณชั่วโมงนะครับประมาณนี้นะครับวันนี้ก็น่าจะต่อให้สำเร็จนะครับ4ต้นนะครับแล้วก็เราจะได้ไล่ลูกซอยลูกอะไรนะครับลูกซอยก็ใส่เสาเสร็จก็ไล่ลูกซอยนะครับเดี๋ยวก็ได้เชือกแน่นอีกรอบนึงนะครับเพราะงานมันก็หลายขั้นตอนเลยแนวดีแนวจากเราก็ต้องให้ได้นะครับเพื่อที่งานลิฟต์เข้ามามันจะได้ไม่พลาดนะครับงานตัวนี้ก็เป็นงานเล็กอย่างนะครับใกล้แล้วนะครับเหลือประมาณ1เมตรนะครับระหว่างรอบกับรอบนะครับเหลือประมาณ1เมตรนะครับไปนะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ EP 2นะครับโอเคเดี๋ยวก็จะต่อ EP 3อีกนะครับตั้งชุดโอชานินะครับผมคนสาวหลอกก็สาวเข้าไปนะครับเราจะทำงานกันเป็นทีมนะครับเป็นระบบเป็นทีมนะครับเหมือนที่มาร์คAIของเรานะครับเราก็ทำให้เป็นระบบเป็นทีมนะครับมาแล้วครับมาแล้วใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วนะครับเอามาเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆเราเอารอบตัวนี้เกาะเกี่ยวปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนรอบตัวนั้นออกนะครับทีมงานดูชั้นนี้ก็จะทำงานเป็นระบบนะครับก็มาทำฝากเพื่อนๆดูนะครับช่วยนะครับวิธีการทำงานมันก็จะยากลำบากนะครับเราทำงานในสิ่งที่เรารักนะครับมันก็จะมีความสุขนะครับไปเรื่อยๆก็จะมีความสุขนะครับการงานที่เราชอบเรารักนะครับนะครับเดี๋ยวจะดูวิธีการเกี่ยวลอกครับลอกเกาะลอกนะครับขึ้นมานะครับก็ดีค่อยๆ
ค่อยดึงนะครับพอมาถึงใกล้ๆแล้วก็ค่อยนะครับเพราะว่าลอกมันจะสุดลอกแล้วนะครับค่อยๆนะครับระยะมันก็เหลือน้อยเต็มทีครับระยะนะครับค่อยๆสาวขึ้นนะครับได้แล้วนะครับแล้วก็จะเขียวลอกเปลี่ยนลอกนะครับเปลี่ยนลอกตัวที่3นะครับนี่ครับเอาให้ดูชัดๆเลยนะครับเอาให้ดูชัดๆเลยนะครับวิธีการพอพอดีเขียวลอกสาวลอกนะครับสองขอเอาดิเอาดึงลุงไม่เรียบร้อยนะครับเกี่ยวเรียบร้อยนะครับลอกเกี่ยวลอกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะผลลอกตัวที่สองนะครับลอกตัวที่สองนะครับลอกตัวที่สองอ้าวโอเคครับไปเรียบร้อยนะครับลอกตัวที่สองเรียบร้อยนะครับออกนะครับแล้วลอกตัวสุดท้ายนะครับเพื่อที่จะส่งขึ้นนะครับส่งขึ้นไปดูยอดเสานะครับอ้าวนี่ครับลอกตัวที่3เรียบร้อยนะครับตัวสุดท้ายนะครับลอกตัวสุดท้ายละทีนี้ก็โอเคนะครับเดี๋ยวพอถึงนี่เดี๋ยวจะเอามาให้ชมใหม่นะครับโอเคครับขอบคุณมากๆครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปนะครับ